7ฟิตเนสปักหมุดแลนด์มาร์คระดับโลกคว้าพระเอกสุดฮอตต่อธนภพร่วมฉลองเปิดสาขาที่50บนทำเลพรีเมียมวันแบงคอกปังไม่ไหวค่ะสำหรับ7ฟิตเนสที่ยืนหนึ่งด้วยสาขาที่มีทั่วประเทศล่าสุดค่ะ7แบ็คปักธงเปิดไปแล้ว4สาขาคือที่เดอะปาร์คพระราม4เกสรวิลเลจเซ็นทรัลเวสต์วิวปาร์คสีลมและวันแบงคอกค่ะโดย7แบ็คเปิดสาขาที่5จาก7ทั้งหมด50สาขาและเป็นสาขาเดียวที่เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดค่ะมีคลาสการออกกำลังกายแบบเวอร์ชวลที่ทันสมัยเครื่องเล่นแบบเอ็กซ์คลูซีฟโซนเพลย์กราวด์โซนอเนกประสงค์ที่สามารถรองรับการฝึกแบบฟังชั่นอลพร้อมกันได้หลายๆคนรวมไปถึงการนำอุปกรณ์เครื่องเล่นที่ได้มาตรฐานระดับโลกและยังพ่วงมากับคาเฟ่สำหรับสายสุขภาพอย่างฟูเอลบาร์โดยเกรนประเทศไทยที่พร้อมนำเสนอเมนูสำหรับคนออกกำลังกายทั้งมื้ออาหารหลักอาหารทานเล่นและเครื่องดื่มมาให้ทุกคนได้เปิดประสบการณ์ที่นี่ด้วยค่ะเพื่อเป็นการฉลองเปิดสาขาที่50ที่วันแบงคอก7คว้าตัวพระเอกสุดฮอตต่อธนภพหลิวรัตนขจรมารวมสร้างสีสันทัดใจสายเบิร์นค่ะมาร่วมงานวันนี้ค่ะครับฟิตเนสครับเสมือน anniversary แต่ว่าไม่ได้ครบปีแต่ว่าเป็นแบบว่าครบ50คลับใช่เป็นคลับที่50แล้วก็พอเป็นอันที่50พอดีแล้วก็จะเป็นคลับพิเศษเพราะว่าเป็น Gen Black อันแรกที่24ชั่วโมงโอ้แล้วก็ในห้างแลนด์มาร์คใหม่ของประเทศเราด้วยครับเพราะสำหรับคนออกกำลังกายตลอดเวลาไม่ใช่เหมาะสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายแต่ manage เวลาไม่ได้ก็คือมาเวลาไหนก็ได้ที่เราสะดวกครับเพราะว่า24ชั่วโมงเนาะใช่คือความสะดวกสบายที่นี่ก็อยู่ใจกลางใช่แล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้ได้พาร์ทเนอร์ใหม่ครับเป็นข้างๆข้างหลังพี่ๆก็จะเป็นทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นเพื่อสุขภาพหมดเลยก็มีความเป็น one stop service ประมาณหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยก็มาที่นี่ก็จบอย่างอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยคนเขาแบบว่าจะมีครบมีอะไรหรือเปล่าครบเลยครับแล้วก็มีหลายประเภทด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบอุปกรณ์ทางพวกเวทเทรนนิ่งหรือว่าพวกเป็นคลาสต่างๆแล้วก็เป็นแบบคือเดี๋ยวนี้ผมว่าออกกําลังกายมันค่อนข้างอะแดปไปเยอะมากนะครับมันมีความสนุกมันมีความเป็นแบบคล้ายๆเกมแล้วที่นี่ก็พี่ๆ PT ต่างๆก็ได้รับการันตีจากทั้งเมืองนอกอะไรอย่างงี้มาด้วยส่วนตัวนี่คือพี่ตอบว่าคุณชื่นชอบการออกกําลังกายอยู่แล้วคือตอนแรกเราก็ออกด้วยหน้าที่แหละแต่ว่าเอาจริงสุดท้ายใครที่ออกกําลังกายจะเข้าใจว่ามันติดมันก็จะเสพติดประมาณนึงมีทริคหรือแบบเคล็ดลับในการออกกําลังกายผมว่าดีที่สุดคืออย่ากดดันคือส่วนใหญ่คนชอบกดดันว่าแบบออกกําลังกายเช่นแบบต้องผอมเงี้ยก็ผมว่าสุดท้ายแล้วบิวตี้สแตนดาร์ดมันไม่ควรมานั่งกําหนดว่ากล้ามใหญ่คือดีกล้ามเล็กคือไม่ดีสุดท้ายคือกล้ามที่เหมาะกับคุณนั่นแหละดีใช่แล้วความของตัวที่ต่อตอนนี้มีหรือยังครับซิกแพคก็ยังเบกิเนอร์อยู่ครับก็ต้องแบบค่อยๆสร้างไปใครที่เคยเห็นก็ขอโทษด้วยผมจะพยายามทําให้ดีขึ้นมันจะกลับมาให้เหมือนกับมาให้ครับตั้งมันไม่เคยหายไปใช่จริงพูดจริงว่ามันเท่าเดิมตลอดครับเป็นเพราะไม่เห็นตอบก็เลยไม่รู้เลยว่าตอนนี้มันเป็นส่วนใหญ่เน้นโชว์ในการแสดงเท่านั้นเราจะได้เห็นร่างกายอะไรนะครับนี่เป็นการแสดงนะหนึ่งในร้อยก็เห็นแล้วไงเดี๋ยวมีอีกมีเยอะวันนี้ฝากก็ขอฝากด้วยนะครับผมเจ็ดฟิตเนสวันนี้ก็สาขาที่50แล้วกำลังโรดทูสาขาที่100นะครับก็พิเศษสุดๆสาขานี้นะครับเป็นแบล็คที่แรกที่24ชั่วโมงใครก็สนใจหรือรักในการออกกำลังกายก็เชิญมาเป็นแฟมิลี่กับเจ็ดได้ครับ Alright firstly congratulations on the 50th thank you why have you chosen one Bangkok yeah. for the milestone here yeah.Well, I think one Bangkok chose us. it was flattering to be asked to be here, really. So when the opportunity was presented to us, we couldn't say no. It was, this is a phenomenal development. It's an amazing city, and we couldn't be prouder. So it was a very easy decision once Mike rang me up and said we're looking to open in.One of the world's great cities in one of the world's great developments. It was a very easy decision. Yeah. What's special about Jet Black? Because you know, like I usually see like the red ones and that. Yes. What's special about this place here? So we
the ratio is 1 to 10 approximately. So for every 10 24-hour clubs, which are the Jets red, we'll have one Jets black. But normally it's led by the development. So we have club Jet Blacks clubs at the park, at Gaythorn, of course, here, Central Westfield. You know, these are leading developments, and we feel that our Jets Black brand as our top brand fits very nicely with these developments. And what do we expect to see from the Jets in the future? Well, hopefully a lot more clubs. So you know, we want to continue to invest up here. We want to make sure that we respect the customers that we've got, continue to innovate, continue to open our sites where we get the opportunity. Again, Mike mentioned, we've got great partners. We want to make sure that we continue to work with them to, we don't want to put any, we're saying that we're going to open 100, it could be more. So it really depends on the opportunity. We'll continue to do our best to make sure that we get all the capital we can and provide it to Mike to help build this great brand. We'll continue to build this great brand in this fantastic country. All right, let's come back about this place. Promotion. What about promotion for the new customer that wants to join Jets? Oh, we have a crazy offer. Yeah. It's one time only. So for the first 5 days of November, it's 5,050 baht only for the month of November. So we'll never do that again. Oh, yeah, 50 baht. Yeah. All right. Lastly, just want you to invite people who want to join the club, why they should join Jets. Yeah. Well, I mean, from my perspective, it's just a brilliant brand. The work that the team have done, the support that we've got from the existing members is phenomenal. And I think the product that the guys are producing, the team that execute here so well, there's nowhere else to join. I mean, it's a phenomenal brand, and the customers are getting great results. I mean, members are getting great results, and really that's at the heart of what we do. We really pride ourselves in ensuring that our members and our team live healthy lives, strong, and commit to their fitness. So there's a great reason to join. It's a 24/7 phenomenal facilities and a great team. Yep. Mike, anything to add on? Look, I'm just going to say, just get into fitness. You know, of course, we believe that Jets is number one, but just get into fitness. Enjoy that feeling of being fit. Do something. Get active. That's all I ask. And that's our mission, is to get more and more people in Thailand active, fit, healthy, and enjoying life. But ideally, do it at Jets. All right, thanks a lot. Thanks, you both. I'm just going to take a quick call.